ได้ข่าวว่าช่วงนี้มีโมบ้าใหม่กระแสกำลังดังสุดๆมันคือเกมอะไรครับพี่ Deadlock น่ะเกมใหม่จริงแต่เนื้อแท้ของมันน่ะนะมันคือ Dota เว้ยสวัสดีครับช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นข่าวแล้วก็รับรู้ถึงกระแสการมาของเกมใหม่จากเสด็จพ่อเกมที่ชื่อว่า Deadlock ซึ่งตั้งแต่ผมได้อินไว้มานะครับผมก็ยิงยาวเล่นไปเกือบ30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวว่าแต่หลายคนก็คงจะงงนะครับว่าไอ้เกมใหม่ของเสด็จพ่อเกมที่ชื่อว่า Deadlock เนี่ยมันคือเกมอะไรแล้วหน้าตามันเป็นยังไงและประเภทของมันคืออะไรแล้ววิธีเล่นแบบเบสิกเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูกันครับคือถ้าจะให้นิยามง่ายๆนะครับ Deadlock คือ MOBA Third Person Shooter ถ้าใครเคยเล่นสมัยหรือพารากอนมันก็จะประมาณนั้นครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับผมเชื่อว่ามองแวบแรกเนี่ยก็จะคงคิดว่ามันคงประมาณ Overwatch แน่ๆแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าหลังจากเล่นไปสักพักนึงเราควรจะคิดว่าเกมนี้มันคือ Dota ครับ 80% แล้วก็เป็น Overwatch แค่ประมาณ 20% เท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ Overwatch แต่ไม่ชอบเล่นเกมประเภท MOBA ที่ต้องฟาร์มมอนไปครึ่งเกมเนี่ยเกมนี้ไม่เหมาะกับคุณครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ MOBA แล้วก็ชอบเกมยิงด้วยเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าทำยังไงถึงจะเข้าเล่น Deadlock ได้เนี่ยคุณจะต้องมีสิทธิ์จากผู้เล่นที่เคยเล่น Deadlock ก่อนอย่างถ้าเข้ามาดูไลฟ์ผมเนี่ยผมก็จะแจกให้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ผมโดยการแอดเพื่อนและเดี๋ยวผมจะอินไว้ทุกคนเข้ามาเล่นเองครับได้เล่นทุกคนเจอกันในไลฟ์ครับด้วยความที่ตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยยังเป็นอัลฟาเรียกว่าเพิ่งออกจากเตาอบอุ่นๆเลยแป้งยังไม่เซตดีเลยด้วยซ้ำสภาพของเกมเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับหลายๆอย่างนะครับยังมีการปรับแก้เรื่อยๆแพทนี่เรียกว่าออกมาชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวไอ้เกมรุ่นพี่ในค่ายที่ไมดัสแม่งยังบั๊กอยู่ตอนนี้ก็ยังบั๊กอยู่ส่วนไอเนี่ยบั๊กปุ๊บแก่ปั๊บเร็วรู้เลยว่าใครลูกหลักป้าตัดมาในส่วนของกราฟิกกันบ้างนะครับถ้าใครมองผ่านๆข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นั่นรวมถึงผมด้วยครับด้วยความที่สีมันไม่ค่อยสดดีไซน์ตัวละครบางตัวเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเกมนะครับมันเซตอัพอยู่แถวๆอังกฤษปี50อะไรประมาณนี้มันก็เลยสีออกจะมืดมนนิดหน่อยใครที่ชอบพวกเกมสีสดๆหรือดูแล้วเด่นๆนึ่งดูสายตาได้ทันทีเนี่ย Deadlock อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่ดีไซน์ตัวละครสีแล้วก็ภาพรวมๆผมไม่ค่อยแฮปปี้แต่พอเล่นไปสักพักเกมเพลย์เนี่ยมันคือของจริงครับและนั่นก็จะไปต่อกันที่วิธีเล่น Deadlock แบบเบสิกครับเย้เริ่มกันที่โหมดหลักๆของเกมก่อนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีระบบแรงซึ่งในหน้าเริ่มเกมนะครับก็จะมีให้เราเลือกเล่นกับผู้เล่นด้วยโหมดธรรมดานะครับตอนนี้เนี่ยจะจำกัดเวลาเปิดครับโดยตามเวลาในบ้านเรานะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยจะเปิดตอนบ่ายโมงจนถึงตีสองส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับจะเปิดตอนช่วง9โมงจนถึงตีสองครับส่วนโหมดถัดมานะครับเล่นแบบแซนด์บ็อกซ์ก็คือเข้าไปลองตัวสร้างบิลของตัวเองคือถ้าใครอยากลองอะไรหลายๆอย่างนะครับก็สามารถเข้ามาทำได้ที่นี่นะครับถัดมาอีก2โหมดนะครับก็คือโหมดเล่นกับบอทโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการคิวห้องเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ต่อสู้กับบอทเพื่อใครนะครับอยากจะเข้ามาเล่นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์สู้กับคนเนี่ยมันยังไม่เปิดครับส่วนอีกโหมดก็จะเป็นสู้กับบอทเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นห้องแบบ private สำหรับเราที่เราสามารถเลือกระดับความยากของบอทระหว่างง่ายระดับกลางแล้วก็ระดับยากสุดนอกจากนี้สามารถตั้งปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาสู้กับบอทได้ด้วยนะมาถึงหน้าต่างเลือกตัวละครภายในเกมนะครับโดยในเกมนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องเลือกตัวละครที่เราอยากจะเลือกเล่นก่อนซึ่งเรานะครับจำเป็นจะต้องเลือกตัวละครที่เราอยากเล่น3ตัวขึ้นไปซึ่งเราสามารถจำกัดความต้องการอยากเล่นตัวนั้นๆเนี่ยได้จากการกดคลิกขวาครับโดยสีม่วงจะเป็นตัวที่เราอยากเล่นมากที่สุดสีทองก็จะอยากเล่นล่องลงมาส่วนสีขาวก็เลือกใส่ไปเฉยๆครับได้ก็ดีแต่ก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นส่วนตัวละครในเกมตอนนี้นะครับมีทั้งหมด21ตัวครับโดยตัวละครพวกนี้นะครับจะไม่ได้มีโลตายตัวเพราะว่าบางตัวเหมือนจะเป็นแทงค์นะครับแต่ไม่ยิงแรงชิบหายเลยบางตัวฮีลได้เหมือนจะเป็นซับก็เหมือนเดิมครับยิงแรงชิบหายเหมือนกันครับด้วยความที่มันเป็นเกมโมบ้านะครับฉะนั้นการออกไอเทมมันจึงทำให้ตัวละครแต่ละตัวนะครับยิงแรงชิบหายได้ทุกตัวครับและก็แทงได้เหมือนกันครับฉะนั้นหาตัวที่ชอบครับแล้วตัวนั้นก็จะเป็นตัวของเพื่อนๆเลยครับเลือกจากหน้าตาก็ได้นะหรือถ้าให้ผมแนะนำนะครับตัวเบสิกก็จะเป็นอับบามเซเว่นไดนาโมอะไรประมาณนี้แหละครับจริงๆดูที่รูปตัมอัพก็ได้นะครับสีเขียวๆพวกนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับ
ทีนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกเลนของตัวเองได้ครับตัวเกมเนี่ยจะสุ่มเลนมาให้เราโดยภายในเกมนะครับจะมีเลนทั้งหมด4เลนก็คือสีม่วงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้าเราสามารถดูได้นะครับว่าฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรูเนี่ยตัวไหนอยู่เลนไหนจากกรอบตอนเริ่มครับซึ่งว่ากันว่านะครับการสุ่มเลนมาให้แต่ละครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับ MMR ลับแต่จากประสบการณ์นะครับถ้าผมคิวมากับเพื่อน2คนส่วนใหญ่ผมกับเพื่อนก็จะถูกจับให้ไปอยู่เลนเดียวกันครับทีนี้เป้าหมายภายในเกมคืออะไรกันนะด้วยในเกมนี้นะครับถ้าใครเคยเล่น Dota มาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจไม่ยากครับนั่นก็คือการทำลายป้อมปราการของศัตรูครับแล้วก็เข้าไปทำลายแอนเชียนข้างในโดยหน้าตาของป้อมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มีป้อมข้างนอกป้อมกลางที่เรียกว่าวอล์กเกอร์แล้วก็มีบาร์เล็กตามด้วยแอนเชียนครับหน้าตาประมาณนี้ซึ่งแอนเชียนนะครับมี2ร่างร่างแรกเนี่ยมันจะบินไปมาแล้วก็ยิงเราได้ส่วนร่าง2มันจะเป็นลูกบอลโง่ๆครับซึ่งเวลาเราฆ่ามันตายแล้วนะครับมันจะไปตกเป็นลูกบอลกลมๆโง่ๆอยู่ตรงกลางเพื่อให้เราเข้าไปยิงครับใครฆ่าไอ้ลูกกลมๆโง่ๆนี้ได้ก่อนฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับแล้วทีนี้กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างโดยภายในเกมนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นโมบ้าแบบโดต้าสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือตีครีปครับฟังไม่ผิดหรอกครับที่ผมบอกว่ามันเป็นโมบ้า80เป็นโอเวอร์วอตช์ 20% เพราะว่ามันต้องฟาร์มมอนเพื่อออกไอเทมให้เราเก่งขึ้นนั่นเองโดยภายในเกมนะครับจะมีครีปตามเลนทั้ง4ที่คอยเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้เรายิงแล้วก็จะมีครีปป่าที่อยู่ตามทางเป็นลูกศรประมาณนี้ครับโดยในช่วงเริ่มเกมนะครับช่วงที่ผมเริ่มเล่นตอนแรกผมก็จะคิดว่ามันคือโอเวอร์วอตช์ผมก็จะยิงฮีโร่เยอะมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือการฟาร์มครีปทริคง่ายๆนะครับสำหรับการฟาร์มครีปให้ดูที่หลอดเลือดครับโดยหลอดเลือดของครีปเลนนะครับสีเนี่ยมันจะซีดลงเรื่อยๆโดยจังหวะที่มันใกล้ตายเราสามารถยิงลัดทีเดียวได้และหลังจากนั้นมันก็จะมีลูกบอลสีเขียวๆลอยออกมาครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องลัดฮิตลัดลูกบอลเพื่อให้ได้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองซึ่งถ้าเราไม่ลาลูกบอล นะครับเราก็จะได้เงินตอนที่ลูกบอลมันลอยขึ้นไปจนสุดแล้วก็หายไปเองเช่นเดียวกับฝั่งศัตรูครับถ้าเกิดศัตรูเป็นคนที่ลาคีฟฝั่งเราได้ก็จะมีลูกบอลสีส้มออกมาและศัตรูก็จะต้องยิงลูกบอล นั้นเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถดีนายคีฟของฝั่งศัตรูได้และศัตรูก็ดีนายคีฟฝั่งเราได้ผ่านการยิงลูกบอลสีตรงข้ามกับฝั่งตัวเองนั่นเองครับโดยที่ง่ายๆเพื่อป้องกันการถูกดีนายนะครับให้ใช้การโจมตีแบบเมลีครับหรือก็คือตีใกล้แค่นี้ลูกบอลก็จะไม่ลอยออกมาแล้วครับแต่ทำได้ยากนะฟังดูง่ายในส่วนของครีปป่านะครับถ้าถามว่าจำเป็นจะต้องฟาร์มไหมก็จำเป็นนะครับในช่วงที่เลนฝั่งเราเนี่ยมันดันไปสูงแต่แหล่งเงินที่ดีที่สุดก็ยังเป็นครีปเลนและก็การฟาร์มฮีโร่อยู่ดีครับนอกจากการฟาร์มครีปเลนแล้วก็ครีปป่านะครับให้ในเกมเนี่ยก็มีโลชานด้วยซึ่งในเกมเนี่ยจะเรียกว่า Middle Boss มันจะอยู่ตรงกลางแมปเลยครับเป็นไอ้ลูกตาโง่ๆโดยเมื่อเราฆ่า Middle Boss ได้นะครับมันจะดรอปเป็นคริสตัลสีเขียวๆให้เราใช้โจมตีหนักเพื่อปลดล็อกบัฟแน่นอนถ้าเราตีช้าศัตรูก็มาแย่งได้นั่นเองโดยระหว่างทางที่เราตีอยู่นะครับบอสเนี่ยจะส่งเสียงร้องไปทั้งแมปนั่นหมายความว่าถ้ามีคนตีอยู่ทั้งแมปก็จะรู้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็ใกล้ตายแล้วนะโดยตัวบัฟนะครับจะทำให้คนที่ได้บัฟเนี่ยเวลาที่ตายแล้วจะเกิดเร็วขึ้น 50% แล้วก็ปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็จะมีเลือดเยอะขึ้น 50% เช่นกันรวมถึงทุกคนจะตีเร็วขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับภายในเกมเนี่ยก็จะมีตัวเมคานิกอื่นๆเพื่อฟาร์มเงินด้วยโดยจะมีเพิ่มเติมอีก2อย่างนะครับนั่นก็คือไหวิญญาณแล้วก็เครื่องสล็อตแมชชีนนั่นเองครับโดยตัวไหวิญญาณนะครับจะเกิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของแมปในช่วง10นาทีแรกของเกมโดยผู้เล่นนะครับจำเป็นจะต้องแบกไหวิญญาณจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวๆแต่ถ้าเกิดศัตรูแบกอยู่เนี่ยจะเป็นสีแดงครับโดยระหว่างที่เราแบกนะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีได้แต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องสู้จริงๆเนี่ยก็สามารถกดวางไหด้วยปุ่มเริ่มต้นเนี่ยคือตัว F ครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวไห่เนี่ยก็จะสามารถถูกคนอื่นมาขโมยไประหว่างทางได้ที่เราเอาวางไว้หรือถ้าเกิดทิ้งไว้นานไห่เนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปเองครับถัดมาคือสล็อตแมชชีนนะครับตัวสล็อตแมชชีนเนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นรูปกลมๆครับโดยมันจะตั้งอยู่ในห้องตามจุดต่างๆซึ่งวิธีการเคลมสล็อตแมชชีนเนี่ยให้เราโจมตีใกล้ครับซึ่งทุกครั้งที่เราโจมตีเครื่องสล็อตแมชชีนเนี่ยเราจะเสียเลือดนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าสำหรับตัวเงินที่เราได้มานั่นเองมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือไอเทมและก็การเคลื่อนที่ต่างๆภายในเกมนะครับโดยเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ก่อนนะครับภายในเกมเนี่ยจะไม่มีไอเทมวาร์ปเพื่อเข้าเลนนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องกระโดดผ่านซิปไลน์ซึ่งวิธีการใช้นะครับให้มองเลนที่เราจะไปแล้วก็กดกระโดดค้างเท่านี้เราก็จะขึ้นซิปไลน์ไปแล้วครับโดยระหว่างทางนะครับเราสามารถถูกศัตรูยิงให้ตกซิปไลน์ได้ระวังกันให้ดีเด้อรวมถึงสามารถกด F เพื่อบูสต์สปีดของซิปไลน์ที่เรากำลังใช้อยู่ได้แต่ว่าใช้ดีๆนะครับคูลดาวน์โคตรนานในส่วนการเคลื่อนที่อื่นๆนะครับนอกจากการเดินทั่วไปการกระโดดเราสามารถที่จะสไลด์ได้ด้วยผ่านการกดย่อ
หลังจากกดปุ่มกระโดดนั่นเองครับซึ่งในระหว่างที่เราสไลด์อยู่นะครับกระสุนเราอินฟินิตี้ครับนอกจากนั้นนะครับใช้เคลื่อนที่สะดวกมากเลยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าการสไลด์การกระโดดการดับเบิลจัมป์หรือการพุ่งเนี่ยจะใช้หลอดสตามิน่าเนี่ยครับสี่เหลี่ยมๆซึ่งวิธีการเพิ่มสตามิน่านะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากไอเทมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปในส่วนของไอเทมกันต่อครับโดยไอเทมภายในเกมนะครับจะแบ่งออกเป็น3หมวดหลักๆนั่นก็คือเวปอนซึ่งจะทำให้เราเนี่ยโจมตีปกติแรงขึ้นครับวิทาลิตี้พวกนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการป้องกันครับเพิ่มเลือดกันกระสุนกันสกิลการเคลื่อนที่อะไรแบบนี้แหละครับและหมวดสุดท้ายนะครับก็คือสปิริตครับคูลดาวน์เร็วขึ้นสกิลแรงขึ้นประมาณนี้ครับนอกจากนี้นะครับประเภทของไอเทมภายในเกมเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือไอเทมที่เป็นพาสซีฟโดยให้สเตตเราแบบตรงๆแล้วก็ส่งผลทันทีกับไอเทมที่กดใช้โดยไอเทมที่กดใช้นะครับมันจะมีคำว่าแอคทีฟอะครับเขียนไว้นี่แล้วไอเทมล่ะเราซื้อจากไหนโดยไอเทมนะครับเราสามารถซื้อได้จากร้านค้าที่อยู่ตามเลนต่างๆแล้วก็ที่ฐานของเราโดยถ้าเกิดป้อมในเลนของเราแตกนะครับร้านค้าตรงนั้นก็จะปิดไปด้วยครับถ้าใครนะครับมาอยากขึ้นซิปไลน์กลับบ้านเพื่อไปซื้อไอเทมและกลัวเสียเวลานะครับภายในเกมเนี่ยก็จะมีร้านลับ2ร้านด้วยกันอยู่2ฝั่งช่วงแรกๆนะครับทางเข้าเนี่ยมันก็จะงงพอสมควรทางออกเรียกว่าหลงเลยก็ได้ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปนะครับโดยในส่วนของไอเทมนะครับผมยอมรับกันตรงๆเลยนะครับว่าผมยังนูบและผมไม่สามารถที่จะชี้นำได้ว่าไอเทมไหนดีออกอะไรดีฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับมันก็เหมือนโดต้าเลยครับมันจะมีคนที่เซียนๆนะครับทำบิลไว้ให้กดเบลส์บิลเลือกบิลที่ถูกใจแล้วก็ก๊อปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจไอเทมแต่ละอย่างแล้วก็สร้างบิลของตัวเองขึ้นมาสรุปนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆของ Deadlock ครับเกมใหม่จากวาวแล้วก็เสด็จพ่อเกมซึ่งตอนนี้นะครับชั่วโมงบินผมก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็แนะนำได้แค่แบบเบสิกอะไรแบบนี้แหละครับตัวละครผมก็แนะนำได้ไม่ครบทุกตัวเพราะผมก็ไม่ได้เล่นทุกตัวเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครมีไกด์อะไรหรือมีแนวทางที่ดีกว่านี้ก็ลองมาแชร์กันได้นะครับชอบหรือไม่ชอบเกมนี้ยังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันดูครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า